ินดีๆมาลิฟต์ไงที่ร้านนี้สวยมากเลยอ่ะสวยไหมคะนี่เป็นปราสาทอะไรกันเนี่ยวันนี้พามาเยี่ยมชมปราสาทค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะปราสาทกันนะฮะปราสาทรอสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันทั้ง3คนนะฮะกับบันเทิงปราสาทซุปตาร์พาชัวร์นั่นเองใช่ค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:30 นค่ะเปิดมาเจอกันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันค่ะที่เรา3คนนะคะจะพามาเยี่ยมชมปราสาทปราสาทนี้ใหญ่มากอยากจะรู้ว่าเป็นของใครล่ะครับวันนี้แขกรับเชิญเราอะไรมายกมืออะไรคืออะไรจะไปเข้าน้ำหรือว่ายังไงยกมือจะตอบคำถามของเขาเองปราสาทของน้องแพนเองเลยอันนี้คือ Teddy House Castle ค่ะคือก่อนหน้านี้เราอยู่ที่สยามแต่เราที่สยามผมเคยไปสยามสแควร์ซอย11แล้วเราก็เพิ่งย้ายได้ที่ใหม่ที่รู้สึกว่าโอ้โหมันใช่เลยค่ะก็แวะเวียนเข้ามาได้ตอนนี้เปิดเรียบร้อยมีเป็น Teddy House Cafe มีเป็นขายพวกของตุ๊กตาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นด้วยมีดูคุยดีด้วยใช่ค่ะอยากจะเข้าไปแล้วทำยังไงดีเนาะไปนี่ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญไปดูมีแล้วไปดูมีแล้วนี่น้องหนิงนี่มีแฟนชั้นแฟนชั้นเป็นน้องแก้วขออนุญาตเข้ามาในเทดดี้แคสเซิลค่ะเหมือนไหมคะนี่มีอัศวินลายล้อมอยู่รอบตัวนะคะคือพอเข้ามาปุ๊บอันดับแรกเลยค่ะเรามีเตรียมอันนี้ไว้ให้ลีลาต้องลีลาไม่ธรรมดายิ่งใหญ่ใช่ไหมคะมีเตรียมอะไรไว้ครับน้องแพนนี่ค่ะด้านในจะมีกระดาษแบบนี้เหมือนเป็นข้อความอะค่ะครับผมซึ่งเป็นกระดาษเปล่าเป็นกระดาษเปล่าซึ่งให้คนที่มาเนี่ยสามารถเขียนขอพรว่าเราอยากให้อยากมีอะไรอยากทำอะไรหรืออยากจะขออะไรอะไรเงี้ยค่ะเขียนลงไปได้เลยเขียนลงในกระดาษนี้ได้เลยความพิเศษก็คือว่าเราจะเอานำกระดาษเนี้ยค่ะครับผมเลือกเลยค่ะว่าพี่เอกกับพี่โบอยากได้ตุ๊กตาตัวไหนสมมติชอบตัวนี้ปุ๊บเปิดขึ้นมาเอากระดาษเนี่ยค่ะใส่ขวดโหลลงไปแล้วเอาตุ๊กตาหมีออกมาตุ๊กตาหมีแล้วกลับบ้านได้ให้ไปเลยให้ไปเลยส่วนไอ้คำอธิษฐานเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่ร้านนี้ก็เก็บไว้ที่ร้านนี้และที่พิเศษก็คือว่ามีคนเคยมาเขียนที่นี่แล้วคำขอพรเป็นจริงค่ะเราเองหรือเปล่าไม่ใช่เราหรือเปล่าขอให้เจอสารวัตรหมีหรือเปล่าก่อนนี่มันเป็นที่มาของร้านแคสเซิลโอ้แต่ดีนะเขียนแล้วก็ได้เป็นจริงอย่างเงี้ยเออแล้วตุ๊กตาหมีไซส์เล็กๆอันเนี้ยค่ะมีแค่ที่นี่ที่เดียวไม่มีในสาขาอื่นๆแต่ก็ต้องเขียนที่เป็นไปได้นะไม่ใช่เข้ามาขอให้รวยเป็น 50,000 ล้านนี่ก็ทำงานด้วยทำงานด้วยนะถูกๆน่ารักดีนะครับนะคะมาเขียนได้เลยขอให้ได้อยู่แบบซุปตาร์เอาตุ๊กตาหมีไปฝากแฟนพี่โบนะคะขอบคุณครับ50ปีด้วยว่ะโบร้อนเงินอยู่ด้วยกันนะก็ตัวนี้เป็นของพี่เอกเลยค่ะโอ้ยดูสิเรายังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเราก็ได้พี่กลับบ้านเลยเหรอก่อนอื่นมาถึงปุ๊บได้เลยค่ะตุ๊กตามี1ตัวค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมต้องมาเขียนคำขอพรนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้ครับพี่โบตรงไหนดีคะเดี๋ยวเลือกก่อนใช่ไหมได้เลยค่ะนี่ๆได้ทั้งเล่าเลยค่ะโอ้โหคำอธิษฐานต้องอยู่สูงๆหน่อยจะได้เป็นจริงแปลว่าอะไรไม้คำอธิษฐานพอท่านมาปุ๊บท่านเห็นตรงนี้ก่อนท่านให้ฉันก่อนดูได้จากด้านล่างไม่บอกก่อนนะเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแพนเรียบร้อยค่ะต้องให้แพนพาไปชั้นสองหน่อยได้ค่ะชั้นสองอยากรู้ว่าเจ๊เขียนอธิษฐานอะไรหรอขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงเย้โอ้น่ารักเลยแล้วพี่โบคะเขียนว่าอะไรแม่ไม่ได้อะไรจากคำนี้ค่ะแล้วแม่จะเดียวแกอะไรเขียนว่าขอให้ได้ทำบ้านที่ตั้งใจไว้เงินทองไหลมาเทมาอุ้ยตายแล้วเอออันนี้เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวไงสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วต้องบอกนะคะได้เลยเย่บ้านเธอนะไม่มีปัญหาถ้าเรายังอยู่กันนะรายการเราต้องอยู่ปีรายการอยู่เป็นหมื่นปีสุดยอดตอนนั้นรายการเรา2ชั่วโมงพอดีต้นตระกูลของเราเราไอ้เออนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมค่ะตึกเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอเขาเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือเนี่ยพื้นเพลินทุกอย่างเป็นอย่างนี้เลยเราก็มารีโนเวทใหม่ปรับปรุงนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะบางจุดใช่ค่ะใช่แล้วเราก็อยากให้ที่นี่เป็นเหมือนมุมถ่ายภาพถ่ายรูปหรืออะไรได้มาเช็คอินได้คือจริงๆผมว่าสาวๆมาที่เนี่ยมาเดินเล่นมาถ่ายรูปสวยเลยเนาะระเบียงมีระเบียงมีระเบียงอันนี้เป็นชิงช้าเด็กๆชอบมากเวลาเด็กมาจะแบบว่าหุ้ยตุ๊กตาหมีเต็มเลยอันนี้เป็นโซนขายแล้วค่ะมีเป็นพวกเครื่องเขียนอันนี้เด็กๆได้แล้วก็มีเป็นตุ๊กตาหมีต่างไซส์ค่ะก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เป็นขนนุ่มเป็นขนที่เรียบๆขึ้นมาหน่อยหมีมากมากเจ๊มีไม่ต้องลงอ่างเดียวกันนะแม่ลูกดีมากเลยจบเลยจบดีก็ดีพ่อลูกก็ได้อ่ะโอเคแต่น่ารักมากแล้วมีแบบหมีหลายแบบ
บางตัวคือเสื้อผ้าเนี่ยเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้ด้วยนะน้องๆผู้หญิงมันจะชอบเล่นกันนะเนาะใช่มันก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆกระเป๋าก็น่ารักนะกระเป๋าก็สวยตอนแรกเลยเรามีแต่ตุ๊กตาหมีพี่เองแต่คนนี้เราก็รู้สึกว่าเออพอเหมือนพอเวลามันเริ่มผ่านมันก็ต้องมีอะไรขึ้นมาให้มันแบบขับเคลื่อนดูเข้านะคะกับชุดนี้เดาเลยเดาเชดูดีอ่ะดูเป็นคนอันตรายเพราะว่าแบกที่นอนถือแล้วก็เดินเป็นบ้านญี่ปุ่นเป็นบ้านญี่ปุ่นแต่น่ารักเลยนะฮะเรามาดูได้แก้วเกอร์ก็มีใช่ชั้นต่างๆของมีคนที่เป็นสาวกหมีเนี่ยมาที่นี่ผมว่าคลั่งก็เรียกได้ว่าสมชื่อของร้านจริงๆนะคะสำหรับ Teddy Castle ที่มีทุกอย่างสำหรับคนรักหมีตัวจริงใครที่สนใจก็เชิญที่ทองหล่อซอย5นะคะและล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการสดๆร้อนๆกับในส่วนของคาเฟ่ที่มีความพิเศษซ่อนอยู่แต่มันคืออะไรพักสักครู่ช่วงหน้ารู้แน่ค่ะบอกว่าหิวใช่ไหมคะใช่ครับเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเมนูนะคะมีอะโวคาโดโทสต์มีออเดรเบรคฟาสต์มีครัวซองเบเนดิกต์มีสตรอเบอรี่แอนด์ซีวิทสลัดค่ะมัชรูมแอนด์บรายสลัดชีสเบอร์เกอร์ครัวซองแซนด์วิชค่ะแต่ไม่ได้ให้กินอันนี้เลยให้กินแพนเค้กเดี๋ยววันไล่เมนูให้ฟังนิดนึงเอาเมนูเยอะมากค่ะเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยโอ้ยจะได้มาทานเตรียมไว้ให้นี่จะทำอะไรกันด้วยค่ะอะไรคะน่าทานมากเลยนะนี่คืออะไรคะเจ๊นี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรฮะอะไรนี่คือจากกุหลาบอ่ะโอ้ยอยู่ดีเกิดเป็นอัลไซเมอร์ต้องศึกษาจากเจ๊ไปอีกเยอะจริงนี่คือแอปเปิลมินต์ไอ้ยาอะไรนะแอปเปิลมินต์แอปเปิลมินต์ส่วนนี้นะฮะอาร์สวันนะฮะนี่นะฮะนี่คืออะไรสตรอเบอรี่อะไรสตรอเบอรี่นะลิ้นจี่นะฉันลงข้างล่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมาได้เลือดขึ้นมาก่อนแม่โอ๊ยพูดถึงนึกคำพูดได้แต่ว่าเพราะว่าเป็นน้ำพิเศษจริงอะตัวเองมีการมิกซ์มาแล้วเอาไปสตรอเบอรี่จริงชนค่ะชนค่ะโอ้โหแค่เปิดก็ไม่เป็นนานนี่เดี๋ยวพุ่งดีนะที่เราไม่ดื่มก่อนแล้วเดี๋ยวพุ่งอะอร่อยมากอันนี้ใส่ไม่ดีอะเฮ้ยแต่นี้ดีคุณคะมันจะมีความซ่าชนค่ะมันจะซ่าๆที่ลิ้นนี่นะครับลงคนพุ่งอะมาเอาแพนเค้กไงทานแพนเค้กยังไม่ต้องชิมขอชิมอันนี้หน่อยสิฉันกินก่อนอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมอร่อยจริงจริงอร่อยเหมือนดื่มที่เมืองจีนเลยอ่ะรสชาติรสชาติรสมากเลยอ่ะจริงอ่ะโอเคป่ะเบรลียอโอเคอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเป็นแพนเค้กเมนูแพนเค้กเดี๋ยวจะจัดให้พี่โบสักเล็กน้อยค่ะอยากยังไงบ้างอยากใส่อะไรบ้างคะกล้วยกล้วยกล้วยใส่ทุกอย่างได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่เป็นจิตใต้สำนึกเราอ่ะนะอยากใส่อะไรซาเตอร์ที่กล้วยบานาน่าบีหนึ่งบีสองลงจานด่วนเออน่าจะมีเมนูนี้เนาะบีหนึ่งบีสองเออขออนุญาตใช้มือนะคะได้เลยครับอันนี้เป็นมิกซ์ค่ะครับผมใส่ทุกอย่างที่คุณต้องการเข้ามาที่กองยังเห็นแผ่นล้างมือเลยล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วเดี๋ยวพูดยังไงแล้วแผ่นเดียวที่ล้างล้างแล้วอ่ะล้างตอนนี้เลยนิดนึงได้ไหมฮะอาชีพเก่าเดี๋ยวๆก็หลังจากยุ่ยๆก็เป็นเจ๊แล้วล่ะยังไงอ่ะคือขยับขึ้นเจ๊อย่าไปกดผิดนะมันฟู่ออกมาแค่อย่างนั้นแหละค่ะอย่างนี้เหรออ่าขอใจทำไมท่ามันดูไม่ชะมัดทะแมงเลยอ่ะเฮ้ยเช็คน่าเกียต้องแบบอย่างนี้อ๋อสอนสิสอนให้มันจะไหลมันไม่มีใครเป็นเนี่ยเดี๋ยวระหว่างขาทำไมต้องอยู่อย่างนี้ดิฉันขอหลบคุณผู้ชมไปเช็คข้างล่างเล่นมาตรงนี้โอ้โหเชคเนี่ยไม่กล้ากินเลยได้ไหมอ่ะหอยได้แหละโอ้โหเก่งเว้ยเฮ้ยเป็นนะเป็นนะเนี่ยเรานี่ไม่ธรรมดานะเป็นเคสกี่แคลกี่แคลบอกเป็นกี่แคลเชฟประวัติจะขึ้นไหมครับท่านแม่มารู้เนี่ยเราต้องลาดน้ำผึ้งตรงแผ่นเค้กมาครับเออได้ครับโอเคค่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่จริงๆแล้วหน้าตาที่ร้านจะอุ้ยนี่ก็ดีนี่ก็ดีถ้าเกิดว่าพูดไม่ออกเลยกินได้เลยใช่ไหมคะกินได้เลยค่ะบอกคุยซีเร็วคุณผู้ชมช่วงหน้าทำอะไรอ่ะนี่ฮะความจริงต้องเป็นกระดาษสีน้ำตาลนะเนี่ยแต่ที่มาเป็นสีขาวฮะฮะกติกาภารกิจครับผมอ่านเลยค่ะภารกิจวันนี้คือ
ให้เราทั้ง3คนทำภารกิจโดยการทำอาหารแข่งกันโอ้แย่แล้วโดยโจทย์ของเมนูจะต้องมีคำว่าหมีแต่มีข้อแม้ว่าวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำอาหารจะต้องพอดีกับงบที่ทางรายการมอบให้เท่าไหร่ครับ500บาทโอ้โหเหลือเฟืออ้าวแจกซองค่ะอ่างเปาตายแล้วโอ้ยสองขาวด้วยอุ้ย500บาทแต่เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อกันข้างนอกไปซื้อวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากได้ภารกิจพิเศษกันแล้วพิธีกรทั้ง3คนก็ตรงไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันทันทีมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะได้วัตถุดิบอะไรไปทำอาหารเริ่มที่พี่เอกกี้ค่ะพี่เอกกี้มาที่โซนอาหารสดและได้เนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่สดค่ะมาทางด้านของพี่โบของเราเอมาที่โซนอาหารแห้งจะได้อะไรไปนะอ่ะเหมือนจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะและก็มาปิดท้ายด้วยผักกาดขาวค่ะส่วนทางด้านเจ้าของร้าน Teddy Castle ของเรามาที่โซนอาหารแช่แข็งเหมือนแพนเค้กของเราจะจริงจังไปไหมคะเนี่ยชิ้นเดียว459หมดตังค์พอดีโอ้โหโอเคเลยสุดท้ายก็ได้หมูย่างและพิมพ์ตุ๊กตาหมีมาค่ะซื้อของมาครบแล้วทั้ง3คนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ทีมงานเองก็กลัวว่าไฟจะไหม้ร้านเขาหรือเปล่านะคะเพราะทั้ง3คนต้องทำอาหารแล้วล่ะค่ะอาจจะต้องเรียกรถดับเพลิงสแตนบายรอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มที่สาวแพนเค้กของเราก่อนค่ะว่าหน้าตาอาหารจะออกมาแบบไหนลองนอกได้เลยนะครับนั่นแพนซื้อมาจัดการอย่างเดียวหรอสำเร็จแพนค่ะอ้าวยังหวังจะทำเมนูอะไรนี่แพนเอาข้าวมาผสมกับนี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะวิธีการไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เรียกได้ว่าเอามารีโนเวทก็เสร็จค่ะคนต่อมาพี่โบซึ่งซื้อมาแค่2อย่างมันจะเป็นอาหารได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันค่ะไข่ก็ฟรีผักก็ไม่ล้างเอาเป็นว่าใครจะชิมก็คิดให้ดีแล้วกันนะคะคนสุดท้ายพี่เอกกี้เดาได้ไม่ยากค่ะน่าจะเป็นผัดกะเพราเจ๊อะไรกระเพราไก่จันได้ค่ะใส่ใส่มังลงไปเฮ้ยสีสันได้แล้วนะโอ้หอมหยอดลงเตาแล้วก็ลงที่กระทะดิโอ้โหมันเริ่มชนเลยชนเอาฟังจากเมนูที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่แกคิดได้ยังไงแล้วจะอร่อยแค่ไหนต้องรอลุ้นช่วงหน้าค่ะหวานเนี่ยหวานเนี่ยหน้าก็ไม่ต้องพูดขนาดนี้ก็ได้หวานมันตาลงบันเทิงพลาซ่าซุปตาพาทัวร์กันต่อค่ะหลังจากเข้าครัวทำอาหารกันไปแล้วก่อนที่จะชิมเรามาฟังชื่อเมนูของแต่ละคนกันก่อนค่ะรู้ก็รู้ของใครน่ากินที่สุดใช่เมนูของดิฉันชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะกระเพราหมีเป้าเปียกว่ามีการราดน้ำกระเพราเนี่ยไปที่เป้าของหมีนี่คืออะไรอาหารคนใช่ไหมผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงมันล้างยังก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยนี่ผักมาแบบออกมายังไงก็วางอย่างนั้นเลยกรอบผักเขาก็ต้องล้างแล้วอันนี้เป็นผัดหมี่โคราชชนิดพิเศษเขาเรียกว่าผัดหมี่โคราชนี่เพิ่มไข่ดาวให้ด้วยหนึ่งฟองแล้วมันหมี่ตรงไหนอ่ะให้สัก300,000ที่ไม่กินเลยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกผัดเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวจะมีเชฟมาชิมแต่ว่าขออนุญาตขอขอบคุณนิดนึงได้รับอนุเคราะห์ไข่จากคุณเด็กกี้มาด้วยนี่ขอบคุณหมีเพราะได้รับอนุเคราะห์จากคุณเด็กกี้ด้วยส่วนน้องแพนครับเมนูอะไรยังไงขอบคุณสำหรับผักจากพี่เองโอ้โหนี่ก็ช่วยกันหมดเลยอันนี้คือเมนูข้าวเนื้อล้อมหมีไม่มีเอาอะไรตัวเปียกข้าวหน่อยเออแต่น่าทานเหมือนกันใช่น่าทานมากเลยเป็นสำเร็จรูปมาเหมือนกันนี่แล้วเป็นหมี่ธรรมดาเป็นหมี่ปากจิ๋วด้วยมีอะไรเก็บในญี่ปุ่นเลยหน่อยนี่แต่ว่าทำมาแล้วเนี่ยให้มาชิมกันเองเนี่ย
โกงกันแน่นอนเขาก็ต้องคิดว่าตัวเองอร่อยที่สุดอ่ะเรามีเชฟพิเศษจะมาชิมให้กับเราทำกันบ้านดีมากเลยใช่และเป็นเชฟที่หน้าตาดีด้วยขอเชิญเลยดีกว่าเชฟพาโดมาต่อโอ้ให้คุณป้าแพ็กเค้กให้คุณพ่อชิมหรือให้น้องชิมให้คุณพ่อดีกว่าน้องปันยังไม่ขึ้นเลยอันนี้น่ากลัวอันนี้ผัดหมี่โคราชอันนี้กะเพราหมี่เป้าปี่อันนี้ข้าวเนื้อล้อมหมี่ไม่ได้เปียกที่หมี่นะคือคนทานเป้าเปียกโดนเหงื่อมันออกมันร้อนช่วงนี้ออกกำลังกายใช่งั้นเอาที่ตัวเองชอบก่อนแล้วกันครับเป็นคนชอบกินกะเพราอ่ะนี่ดูความสัมพันธ์พี่น้องไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะดีเชิญนะก็ดีกะเพราเอ้ยน้องกันชันมองจานเจ๊อ่ะไม่พริกหรือกะเพราพริกโอ้เป็นพริกที่เดี๋ยวอร่อยนี่นี่กินได้เลยดีต้องออกกินที่แรกเจ๊อร่อยเค็มไปไม่เค็มไม่อะไรไปอร่อยมากนี่ง่ายสวยง่ายงานฝีมือของจริงพอก่อนอันของอร่อยก็กินนิดเดียวกินของโอ้ปลาหัวผาเดี๋ยวก็เทคนิคอย่าเล่นเนี่ยเทคนิคการถ่ายเนี่ยมันทิ้งไว้นานมันก็เป็นก้อนอย่าติดที่รูปลักษณ์ครับปลาหัวผาแตกครับยังดึงไม่ขึ้นลองค่อยๆม้วนๆมันขันก่อนเลยได้เลยครับได้เลยครับก็กินคู่กับผักกับกรอบด้วยนะแต่พี่โมทำเองกับมือเลยใช่ครับเคยทำเองนะภรรยาพี่ยังไม่เคยได้ทานอะไรอย่างนี้เลยนะโอเคครับโอ้ผมไม่รู้หรอกหวานเจี๊ยบหวานตัดหน้าก็ไม่ต้องพูดกันแทนหวานไปใช่ไหมหวานไปโอเคหวานไปนิดนึงงั้นต่อไปเป็นของพี่สาวแล้วพี่สาวสำเร็จรูปอร่อยต้องกินใช่ไหมอันนี้ต้องกินโอ้ยอย่าดูดิลองดูซิลองดูซิหวานไปข้าวอร่อยมากแต่ว่าใช่ไหมก็ข้าวทำเองไงอันนี้ซื้อมาข้าวรสชาติทำเองรสชาติดีมากแต่อันเนี้ยเหมือนไม่มีรสชาติเลยพี่เตยยังไม่ได้จิ้มไงลองจิ้มใหม่ก่อนเร็วเพราะว่ายังไม่ได้จิ้มทางที่ดีที่สุดก็คือสั่งที่เท็ดดี้แคสเซิลใช่ค่ะเท็ดดี้แคสเซิลมีทั้งครัวซองมีทั้งชีสเบอร์เกอร์มีหลากหลายเมนูเลยค่ะนี่ดีกว่าเลิกไม่เกี่ยวอะไรแล้วเหรออันนี้มือเที่ยงใช่ไหมคะพอจิ้มแล้วอร่อยจิ้มแล้วโอเคไหมคะเขาทำมาเพื่อกันต้องชนะถ้าหนึ่งคนอยากจะให้ใครครับโหเต่าเลยให้พิกเอกยี่ไม่มีคิดแต่ต้องยอมต้องยอมต้องยอมชิมโอเคแล้วจะดีจริงเชฟให้มาแล้วเชฟให้มาแล้วขอบคุณนะฮะครับครับในเรื่องข้าวเราฝากถึงคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสำหรับเมนูอาหารของเรา3คนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาร่วมโหวตกันได้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวทีมงานจะค่อยปล่อยมาทีละเมนูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ได้ Facebook ใช่บันเทิงพลาซ่าเข้ามาดูแล้วก็ถ้าชอบเมนูไหนเข้ามากดไลค์เยอะๆเราจะมีทั้งหมด5รางวัลแจกหมอนข้าวหอมนี่นะครับผมจาก True for You ค่ะอันนี้ข้าวเนื้อล้อมหมี่ค่ะอันนี้ผัดหมี่โคราชอันนี้คือข้าวกะเพราหมี่อย่าไปฟังอะไรที่พัตเตอร์พูดเยอะจริงๆมันอร่อยร่วมสนุกง่ายๆค่ะเพียงโหวตเมนูที่คุณชื่นชอบผ่านทาง Facebook Fanpage บันเทิง Plaza โดยเมนูข้าวเนื้อล้อมหมี่ของสาวแพนเค้กกดเลิฟเมนูผัดหมี่โคราชของพี่โบกดไลค์และเมนูกะเพราหมี่เป้าเปียกของพี่เอกกี้กดว้าวผู้โชคดี5ท่านจากเมนูที่มีการโหวตสูงสุดจะได้รับหมอนผ้าห่มจาก True for You ค่ะหมดเขตร่วมสนุกวันพฤหัสบดีที่26มกราคมและจะประกาศผลในวันที่27มกราคมนี้ค่ะมีอาหารดีๆให้เรามาดูสถานที่สวยๆแบบนี้เราก็มีอะไรพิเศษระหว่างป้ายให้เลือกระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมครับมาร้านน้องแพรกับน้องปัตเตอร์ก็มีมาให้เลือกเหมือนกันอันแรกก็คือร้านนี้คนขายสวยและรวยหมีกับอีกหนึ่งอันนะครับร้านนี้หมีพารวยเลือกเลยดีกว่าจะให้ปัตเตอร์เลือกหรือว่าน้องอัญชันจะเลือกอัญชันเลือกดีกว่าอัญชันเลือกดีกว่าอัญชันเลือกนายหยิบเลยอันนี้เหรอครับอันนี้เหรอครับหยิบเลยจะตาเขามองนี้นะตาหมอนี่นะชอบไปชอบไปกับบ้านเลยอันนี้โอเคปักหมุดไว้ที่ร้านเลยร้านนี้หมีพารวยครับผมมาลองชิมที่ร้านได้นะคะทองหล่อซอย5นะคุณผู้ชมใช่ค่ะพร้อมกับน้ำวิเศษค่ะ Magic Drink ค่ะพี่เอกจำได้ไหมคะมีน้ำอะไรบ้างเอาสักโหลนึงกลับไปที่บ้านได้ไหมคะแอปเปิ้ลมินต์แอปเปิ้ลมินต์สตรอเบอรี่
ห็นไหมเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงร้านนี้เปิด10โมงค่ะปิด2ทุ่มทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันค่ะมาได้เลยนะคะเยี่ยมชมที่ร้านกันต้องบอกด้วยว่าเข้าซอยมานิดนึงแล้วอยู่ซ้ายมือใช่เข้าซอยเดี๋ยวเข้ามาไม่รู้เข้าไปสุดซอยก็เรียบร้อยเลยเข้ามาประมาณ50เมตรครับนะคะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะเป็นปราสาทหลังใหญ่ๆผมว่าถ้าต้องหล่อเนี่ยมีที่เดียวที่เป็นปราสาทแบบนี้จริงจริงค่ะที่เดียวง่ายจริงไม่ลำบากเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะแล้วก็พิธีกรของเราด้วยขอบคุณน้องแพนอีกครั้งนึงขอบคุณมากเดินด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณนะกินก่อนเนาะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามได้เหมือนเดิมนะครับ 17:30 นแบบนี้ทุกเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับกับเธอมาชาซุปตาปลาทูวันนี้พวกเรา4คน5คนสิพี่บอลเล่นเหรอฮะไม่ไม่เลยฮะไม่เอาสิครับคุณเอกกี้กินก่อนกินก่อนคุณเอกกี้ทำอีกแล้วขอลาไปก่อนอาจารย์ไปชาวนาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวหิวจะไม่ใช่ทำไมต้องพูด